ก็ไปดูกันที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะคะมีกิจกรรมดีๆค่ะเป็นการฝึกอบรมเรื่องของการว่ายน้ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนไทยเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางน้ำนั่นเองนะคะนายกกชัยฉายรัศมีกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายไมตรีพรมพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเป้านะคะมีการเปิดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2567ค่ะฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำนะคะนี่คือชื่อโครงการค่ะที่สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดหนองเป้าอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกิจกรรมนี้เป็นการฝึกสอนให้เด็กได้มีทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำนั่นเองนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1ทั้ง17โรงเรียนค่ะจำนวนทั้งสิ้น251คนก็เป็นการมุ่งหวังให้เด็กไทยนะคะได้มีทักษะในการเอาตัวรอดช่วยเหลือตัวเองได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการต่อยอดการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะที่